วันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ลูกสาวเพิ่มมา3คนเลยวันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็สวยถูกใจค่ะค่ะอยากให้พูดถึงคอนเซ็ปต์ของ P2S ในปีนี้หน่อยแล้วกันในการเลือกสาวที่จะไปต่อในเวทีระดับประเทศนะคะก็แน่นอนค่ะก็อยากได้คนที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็มีฐานแฟนคลับค่ะแล้วก็มีสีดีที่บอสต้องการนะคะก็พยายามหาคนที่ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะแล้วก็ได้มาเป็นฝั่งคนนี้ค่ะซึ่งก็ถูกใจมากๆค่ะความรู้สึกสาวๆแต่ละคนเลยค่ะเริ่มจากน้องหยกก่อนก็ต้องบอกว่าขอบคุณมิยามากๆนะคะที่เลือกให้หนูมงมิสแกรนด์พังงาค่ะคือตลอดการเก็บตัวที่ผ่านมามิยาดูแลพวกเราได้แบบอาหารการกินที่พักดูแลดีมากแล้วเราก็เอนจอยมากและทุกวันมีเซอร์ไพรส์ในการทำกิจกรรมมากๆมิยาทำให้พวกเราทุกคนได้งัดศักยภาพของตัวเองที่แท้จริงมาใช้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในวันนี้นะคะที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยานที่พวกเราได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวคือดีใจตื่นเต้นและก็ภูมิใจมากและอยากจะสัญญากับมิว่าเราจะไปคว้ามงทองด้วยกันนะคะน้องพิงค์ข่าวด้วยค่ะสิ่งแรกเลยก็อยากจะขอบคุณแม่ยามากมากเลยนะคะหนูได้แม่เพิ่มอีกคนแล้วนะคะแล้วจะบอกว่าความประกวด P2S ของเรานะคะเป็นเหมือนครอบครัวจริงๆนะคะแล้วก็แม่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะแล้วก็ดูแลนางงามทุกคนเป็นอย่างดีนะคะมีความสุขทุกครั้งนะคะที่แบบว่าได้รวมตัวกันนะคะแล้วก็จะทำหน้าที่ตัวเองนะคะมิสแกรนด์พัทลุงให้ดีที่สุดนะคะเราจะไปคว้ามงทองกันนะคะแม่โอเคอีกหนึ่งสาวของเราเราในสุดค่ะก็ตอนแรกต้องขอบคุณมิยาก่อนเลยที่เชื่อในศักยภาพของเด็ก17คนนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณแฟนดอมขอบคุณสื่อแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ก็คือหนูตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะมายืนได้ถึงจุดนี้นะคะทุกคนแล้วก็คือตอนนี้เราเหมือนแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันคืออยู่กับมิยาอยู่กับป้าป้าก็เหมือนอยู่กับพ่ออยู่กับแม่แท้ๆเลยนะคะทุกคนคือดูแลเรากันดีมากนะคะก็ฝากมิสแกรนด์สตูลคนนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนมิยาสุดท้ายฝากมิสแกรนด์พีทเวสกับสามสาวหน่อยแล้วกันนะคะค่ะก็ยังไงก็ฝากนะคะสื่อนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็เอฟซีของแกลงนะคะทุกท่านแล้วก็ของน้องด้วยนะคะก็เอ็นดูนะคะแล้วก็รับน้องไว้อยู่ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปหน่อยนะคะ